ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านสาระดีๆหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสาระดีๆจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะค่ะพกามาศนะคะเป็นเจ้าของร้านสาระดีๆค่ะร้านสาระดีๆนะคะตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหลักๆของเราก็จะเป็นเมนูสลัดแล้วก็เมนูอาหารจานเดียวมีข้าวมีสปาเกตตี้ค่ะแล้วคิดยังไงคะถึงได้สนใจอยากจะมาร่วมร้านในเครือข่ายลดบริโภคเค็มกับพวกเราคะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนปรุงเราเป็นแม่ครัวการที่เราจะเป็นคนปรุงอาหารที่ดีเราต้องลงลึกไปถึงการดูแลสุขภาพคนให้มากที่สุดฟังคุณประการมากแล้วหมอเคลิ้มเลยขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากที่ใส่ใจกับสุขภาพของผู้บริโภคนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทราบว่าคุณได้ส่งเมนูมาให้เราดูก็หลายเมนูแต่เราสนใจเมนูข้าวกะเพราหมูสับคั่วแห้งเล่าสิคะเมนูนี้ที่มาเป็นยังไงเชิญค่ะคิดเมนูนี้ขึ้นมาด้วยความที่มีการถกเถียงกันเรื่องกะเพราที่ไม่ใส่ผักเราก็เลยลองดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำกะเพราสูตรโบราณเราจะทำอย่างไรดีพอเราทำออกมาแล้วเนี่ยกะเพราสูตรที่มีแค่หมูกับกะเพราแล้วก็ตัวเครื่องเทศสมุนไพรขึ้นมามันก็ทำให้เมนูนี้มันออกรสออกชาติแล้วก็เราก็ไม่ได้ปรุงมากอยากให้เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ที่มันสดใหม่อ่ะค่ะช่วยชูรสของกะเพราแล้วก็ทานกับข้าวที่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยที่คุณลูกค้าหลายคนที่ทดลองทานก็ชอบอกชอบใจกันค่ะอาจารย์แอบได้ยินว่าคุณกามาบอกว่าใช้ของสดใหม่ไม่ได้ใช้ของโคเต้นมันก็จะช่วยชูรสตรงนี้จุดนึงอ่ะนะคะมันจะมีความหวานหอมของเนื้อหมูโดยธรรมชาติแล้วก็เครื่องเทศนะคะทั้งกระเทียมกะเพราแล้วก็พริกเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% เราจะสามารถที่จะลดการใช้ซอสปรุงรสหรือเครื่องปรุงรสลงได้ 25% เช่นเดียวกันค่ะคุณประกามาทราบใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณประกามาจะต้องเข้าครัวพิสูจน์ให้เราเห็นว่าตำรับนี้เมื่อปรับสูตรเสร็จแล้วคุณชิมเองคุณยอมรับว่ารสชาติดีและมั่นใจว่าจะทำตำรับนี้ขายค่ะได้ค่ะอาจารย์โอเคงั้นก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่ครัวนะคะคุณประกามาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกำลังใจให้ค่ะข้าวกะเพราหมูสับคั่วแห้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่971มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่753มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 22%สปาเกตตี้ผัดขี้เมาปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1010มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่762มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 25% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ